ประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่2กุมภาพันธ์2555นะคะแนวโน้มตลาดในวันนี้มองว่าน่าจะปรับขึ้นต่อได้นะคะบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคถือว่าวันนี้ค่อนข้างที่จะดีต่อเนื่องอิงทางด้านบวกนะคะปัจจัยหลักๆที่เข้ามากระตุ้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดีในหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตของโรงงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขดัชนีกิจกรรมภาคโรงงานนะคะเดือนมกราคมของสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 54.1 นะคะซึ่งก็ปรับตัวดีขึ้นจากเมื่อเดือนธันวาคมที่ 53.1 ในส่วนของจีนเองเป็นตัวเลข PMI นะคะก็ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาดนะคะในเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ในส่วนของเยอรมนีเองเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขผลผลิตภาคการผลิตนะคะเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนนะคะก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยในเชิงบวกต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจนะคะประกอบกับเรื่องของรัฐบาลกรีซนะคะที่ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตลาดเป็นระยะนะคะว่าตอนนี้ใกล้เข้าที่จะบรรลุข้อตกลงเรื่องของการเจรจาหนี้กับเจ้าหนี้ภาคเอกชนแล้วนะคะก็เป็นอานิสงส์ของปัจจัยบวกที่เพิ่มเข้ามานะคะทำให้ดูเหมือนว่าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ของเราน่าจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อได้นะคะอาจจะมีลุ้นทดสอบแนวต้านที่1093หรืออาจจะอีกจุดหนึ่งคือ 1,100 จุดนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังคงมองในประเด็นของกรีซเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยบวกหรือว่าข่าวบวกในช่วงสั้นเท่านั้นนะคะเนื่องจาก เรื่องของปัญหาของการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปเนี่ยยังคงมองว่าน่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ยังคงต้องตามต่อกันอีกยาวนะคะเพราะมีอีกหลายประเทศที่ยังคงมีปัญหาในภาวะหนี้นะคะแล้วก็ด้วยขนาดหนี้ที่ใหญ่กว่ากรีซมากอย่างของอิตาลีเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นประเด็นสำคัญในระยะต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นภาพความกังวลตรงนี้น่าจะยังคงครอบงำตลาดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการปรับขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังคงเป็นเพียงในช่วงสั้นนะคะตัวสัญญาณทางเทคนิคในระยะสั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยต่อภาพการทะยานขึ้นของตลาดมากนักนะคะเนื่องจากว่าเครื่องมือหลายๆตัวยังคงยืนอยู่ในเขตซื้อมากเกินไปอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าการปรับขึ้นของตลาดยังคงมีความเสี่ยงที่จะเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ระดับจิตวิทยาแถวๆ 1,100 จุดนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยเรายังคงเน้นเรื่องของการเก็งกำไรต่อได้นะคะแล้วอาจจะเริ่มทยอยขายบางส่วนนะคะแถวๆสัก 1,093-1,100 จุดนะคะที่เรามองเป็นระดับแนวต้านสำคัญนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงเอาไว้4ตัวนะคะวันนี้ปรับเพิ่มเข้ามาเทรดตัวหนึ่งก็คือตัวปูนกลางนะคะตัว SCCC นะคะตัวนี้ถือว่ายังคงเทรดต่ำกว่าค่า PE เฉลี่ยในอดีตนะคะแล้วก็มีเงินปันผลอยู่6บาทนะคะราคาพื้นฐานเรามองที่300บาทนะคะกรอบการเทรดระยะสั้นเนี่ยเรามองแนวต้านที่274บาทแนวรับอยู่ที่258แล้วก็ให้คัทลอสที่254บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะ